กลุ่มแรกนะคะก็คือ the compulsive saver นะคะเฟนขอแปลว่าเป็นกลุ่มแบบกัดก้อนเกลือกินนะคะคือเขาเป็นคนที่เน้นเก็บเงินค่ะเก็บเงินเก่งมากเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีจุดหมายไม่ได้มีปลายทางนอกจากนี้นะคะเขายังเชื่อนะคะว่าการเก็บเงินนี่แหละเป็นทางเดียวเลยที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตเขาปลอดภัยและที่สําคัญเขาเป็นคนที่ประหยัดแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะคือ compulsive spender กลุ่มนี้ตรงข้ามกับกลุ่มแรกแบบสิ้นเชิงเลยเฟ ขอแปลภาษาไทยว่าเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างสุดรุ่ยสุด่รยนะคะเขาจะชอบใช้เงินไปกับของที่ไม่จําเป็นค่ะแค่รู้สึกว่าอยากได้ก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วนะคะเขาไม่ได้จ่ายให้กับตัวเองอย่างเดียวเขาจ่ายให้กับคนที่อยู่รอบตัวด้วยเขาชอบที่จะเป็นที่รักค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ถือว่ามีค่อนข้างมากทีเดียวก็คือ the compulsive money maker ค่ะเป็นคนที่ถวายชีวิตให้กับการใช้แรงทำเงินนะคะ การหาเงินให้ได้มากๆการมีรายได้กระเป๋าเข้าเยอะๆนั่นแหละคือความสุขเขาจะใช้พลังทั้งหมดที่เขามีไปกับการทํางานแลกเงินเพียงอย่างเดียวเลยกลุ่มที่4อันนี้ก็เป็นสุดโตรงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า the indifferent to money นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่อยากคิดแล้วก็ไม่อยากพูดเรื่องเงินถ้าใครคิดแล้วก็พูดเรื่องเงินกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าคนพวกนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะแค่บอกให้ทําบัญชีและรับายจ่ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล เขาก็จะร้องยีขึ้นมาทันทีมาถึงกลุ่มที่5นะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าสุดโต่งเหมือนกันแต่สุดโต่งทั้ง2ทางเลยนะคะเราเรียกกลุ่มนี้ว่า the saver's p r o j e r นะคะคือเขาเนี่ยเป็นคนเก็บเก็บสุดค่ะแต่พอใช้ก็ใช้สุดเหมือนกันถ้าเขาจะเก็บเนี่ยเขาจะเก็บแบบทุกเม็ดเลยนะคะพอถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าจะต้องปลดล็อกแล้วเขาก็ช็อปแบบเต็มที่ไม่บัญญะบัญญัอย่างเช่นกันกลุ่มที่6กกันบ้านนะคะกลุ่มนี้ก็สุดโต่งเหมือนกันนะคะเป็นกลุ่ม เขาเรียกว่า the g a m b อ e r นะคะก็คือคนที่รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอหลอนนะคะเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นชอบความเสี่ยงแม้ว่าท้ายที่สุดจะต้องสูญเสียหรือขาดทุนก็ตามเขามักจะใช้เวลาที่เขาเบื่อเนี่ยไปกับการเสี่ยงโชคเสมอค่ะกลุ่มสุดท้ายกันบ้างนะคะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มิเออ e r นะคะคือกลุ่มที่กังวลไปหมดเลยค่ะคือเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวสูญเสียงเงินตลอดเวลาแม้นะว่าเขาจะมีความสามารถในการหามาได้มากน้อย แค่ไหนก็ไม่มั่นใจเอาซะเลยว่าตัวเขาเองจะมีศักยภาพในการที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองได้นั่นก็เป็น7กลุ่มนะคะที่แต่ละคนอาจจะมีนิสัยการเงินที่แตกต่างกันไหนลองดูสิคะว่าเราน่าจะเป็นกลุ่มไหน